ระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มแรกลองหันขั้วเดียวกันเข้าหากันบ้างที่วางขนานกันเอาขั้วเดียวกันเข้าหากันบ้างนะคะมาดูการวางขั้วต่างกันเข้าหากันแต่เป็นแนวเดียวกันดูว่าเป็นยังไงได้ยังคะเมย์ยังไม่ไปอันนี้คือขั้วต่างกันนะคะค่อยโอ้หนักไปหน่อยทำไมเกลี่ยใหม่ถ้าไม่ชัดต้องเรียนเกลี่ยใหม่นะคะลองดูเดี๋ยวให้ผลดูผลไปพร้อมๆกันเลยเราจะได้ไม่ต้องออกรายงานผลการทดลองแล้วให้เพื่อนดูเลยปลายทางก็น่าจะเห็นผลชัดเจนเหมือนกันนะคะพอละโอเคเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมคะตรงนี้จะมี3กระจุกเกิดขึ้นเห็นไหม3กระจุกมีจุกนี้แล้วก็กระจุกปลายไปไม่ถึงรู้สึกไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงถ้าเรามีผงตะไบเหล็กก็โรยเพิ่มได้อย่านั้นจับค้างไว้อย่าให้เพื่อนโรยเพิ่มใครหยิบโรยเอ็มบางนี้ไปหยิบโรยเอ็มยังห้าอยู่นี่เห็นไหมมี3กระจุกเกิดขึ้น4กระจุกด้วยซ้ำไปนะคะมาไม่ถึงฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมโรยไปเลยแสดงว่ามี4กระจุกอีกแล้วเพราะอะไรมันมี4ขั้วนั่นเองนะคะของ2แท่งมี4แต่มีทั้งหมดกี่วงมีวงนี้3วงนะคะทีนี้เดี๋ยวทำใหม่ลองเอาขั้วเดียวกันหันเข้าหากันใหม่คุณจะให้ไปทางได้ดูเมื่อกี้ไปทางไม่นี่ขั้วเดียวกันนะเชิญดูการวางตัวของแท่งแม่เหล็กแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เปิดนิดนึงแบบนี้นะคะรอดูผลปึ๊บโรยอย่างชำนาญมากปกติชอบโรยผักชีใช่เหมือนครั้งที่แล้วแต่ให้ปลายทางดูหน่อยตรงนี้หน่อยได้ไหมจะมีวงที่ต่างกันนะคะจะมีวงต่างกันเคาะแรงไปนิดโรยเลยตรงนี้โรยแต่ว่าไม่ต้องเคาะฮะโรยแบบไม่ต้องเคาะโอเคนักเรียนจะเห็นวงเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดมีนิดนึงจะเห็นวงข้างในด้วยตรงนี้นะคะเราสามารถเห็นมันได้เช่นเดียวกันลองดูด้านนี้บ้างเดี๋ยวขอดูแม่เหล็กข้างในก่อนนะคะการวางตัวของแม่เหล็กก่อนนะคะขั้วเดียวกันวางแนวเดียวกันโอเคโล่งปลื้มนักเรียนได้ดูผลไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าเคาะแรงกลุ่มนี้เขาชอบเอาใหม่ระหว่างที่รอกลุ่มนั้นมาดูกลุ่มนี้เลยก็ได้นะคะวางเหมือนกันการวางตัวเหมือนกันกลุ่มนี้นะคะวางตัวเหมือนกันนะคะมาแข่งกัน2กลุ่มนี้ใครจะทําได้สวยงามกว่ากันอร่อยโรยสม่ำเสมอนี่ถ้าเป็นผักชีนี่จะชำนาญกว่านี้เสร็จแล้วล้างมือก่อนทำกิจกรรมอื่นๆเลยนะคะคนที่โรยไม้สวยงามเห็นชัดเจนนะคะเลยกลุ่มนี้ลองบ้างเบาเริ่มแล้วนิดนึงเอา
จะได้แค่สองวงเมื่อกี้ได้กี่วง4จุกแต่3วงนะคะเส้นที่เราเห็นนะคะนักเรียนเส้นที่เราเห็นเป็นเส้นโค้งเนี่ยเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กนะคะหรือเส้นที่แสดงถึงสนามแม่เหล็กนั่นเองเป็นแรงกระทำระหว่างขั้วของแม่เหล็กจะเดี๋ยวในกิจกรรมต่อไปเราจะได้ศึกษาว่ามันดึงจากขั้วเหนือไปใต้หรือว่าใต้ไปเหนือนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักเส้นสนามแม่เหล็กก่อนเห็นทุกคนแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเส้นสนามแม่เหล็กเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้เป็นผลของแรงแม่เหล็กที่กระทำโดยผ่านผงตะไบเหล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนเราจะมาพูดถึงกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงหน้านะคะจากชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เห็นสนามแม่เหล็กที่เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเมื่อนักเรียนใช้แท่งเดียวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วกรณีของสองแท่งเนี่ยรู้สึกว่าครูจะให้ดูไปแล้วทั้ง4ครั้งก็คือกรณีที่วางแนวเดียวกันขั้วเดียวกันหันเข้าหากันแล้วก็ขั้วต่างหันหากันแล้วก็วางขนานขั้วเหมือนกันกับขั้วต่างกันเอาไปดูไปแล้วนะคะถ้าใครโรยจางๆหน่อยก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้ก็ชัดเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะชัดเจนกว่าหนานี่จะมองเส้นลำบากนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงผลการทดลองนี้อีกครั้งหนึ่งทั้ง 4-5 อันในสัปดาห์หน้าในเรื่องของ สนามแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งยังไม่จบนะคะวันนี้มีคำถามไหมในเรื่องของเส้นสนามแม่เหล็กมีไหมคะกลับไปทำนอกเวลาเรียนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาพูดกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ